ใครที่มีโอกาสไปดูละครเวทีมิสเซนเนอร์นะครับเอาที่เลื่อยแฟนคลับนะผมน้องมากเลยนะครับก็เป็นละครที่กันรู้สึกภูมิใจมากนะเพิ่งจบไปกับมิสเซนอนนะครับก็รู้สึกดีใจนะเพราะว่าได้รับบทเป็นพระเอกเรื่องนะฮะแต่ว่าบทนี้มีความสำคัญไหมสำคัญมากครับเพราะว่าตอนแรกที่ได้รู้ข่าวว่าจะได้เล่นมิสเซนอนก็รู้สึกมันคืออะไรตอนเราก็ไม่รู้จักแล้วก็เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้จักกับมิสเซนอนแต่พอกันได้รู้จักที่มาที่ไปว่ามันต้องมีการจงจองการจูบอะไรเงี้ยมันน่าสนใจครับเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสบายตัวจากการไปเยอะนะครับแล้วก็นะฮะหลายคนที่ไม่ได้ไปดูก็ไม่เป็นไรครับไปดูที่เมืองนอกเอาละกันเพราะว่าที่เมืองไทยหมดแล้วนะฮะอ่ะวันนี้ก็มีเตรียมเพลงไว้ฝากอยู่เยอะแยะมากมายแล้วเพลงต่อไปนี้นะครับเป็นเพลงที่ผมชอบมากนะฮะเป็นเพลงที่ตอนนี้ใครที่ได้ดูละครเรื่องหนึ่งจะต้องร้องได้เป็นเพลงของพี่ชายสุดที่รักของเราท่านนี้นะครับไปชื่อว่าอะไรนะผมรักเธออยู่ดีจ้ะเสียงพี่ชายพี่ตะโล่กันขอเสียงพี่ตะโล่หน่อยครับผม
ที่ฟังแล้วติดหูแบบนี้นะครับขอบคุณหมากปรินแล้วก็นางเอกชื่อนี้นะครับผมที่ทำให้เพลงของพี่ชายผมเนี่ยติดหูฟังๆด้วยแบบนี้อ่ะจะว่าไปพี่ชายร้องเพลงดีอยู่แล้วใช่ไหม